เอ s t ทคโ o com เว็บไซต์ที่รวบรวมคอร์สออนไลน์สำหรับคุณเปิดให้บริการแล้ววันนี้ก็สวัสดีว่าที่ข้าราชการครูเช้าเอกคณิตศาสตร์ทุกคนนะครับวันนี้อาจารย์คาดว่าน่าจะเป็นเอกคณิตศาสตร์กันทุกคนแหละนะครับที่เข้ามาฟังในวันนี้ จำนวนคนอาจจะไม่เยอะนิดหนึ่งนะครับเพราะเป็นการเจาะจงในส่วนของวิชาเอกคณิตศาสตร์นะครับอาจารย์แก๊็บก็ยินดีต้อนรับพวกเราเข้าสู่เส้นทางแห่งความสําเร็จครับนะสวัสดีพวกเราทุกคนนะครับสวัสดีทั้ง2ช่องทางเลยนะครับอันนี้เป็นการติวในช่วงที่1น,นะครับนะวิชาเอกของเราเนี่ยมีการติว2ช่วงก็คือช่วงที่ติวไลฟ์สดนะครับไปทั้ง2กลุ่มเลยนะครับนะก็คือติวให้ทุกคนได้เห็นหมดนะครับก็เผื่อคนที่ไม่ได้มีโอกาสได้ลงคอร์สติวก็สามารถศึกษาได้ นะฮะแล้วว่าการติวในช่วงที่2นะครับเป็นการติวในกลุ่มลับเฉพาะคนกลุ่มลับเท่านั้นสามารถได้ดูอย่างเดียวนะครับสชั่วโมงเต็มเต็มนะครับในชั่วโมงแรกนะครับเป็นการติววิชาเอกก็คือเป็นการทำข้อสอบกันไปนะครับจริงๆทั้งสองช่วงก็เหมือนกันนะครับพอๆกันนะเพราะฉะนั้นใครที่อยากฝึกในส่วนของวิชาเอกคณิตศาสตร์นะภาคขอวันนี้ครับน้องควรจะต้องดูอย่างยิ่งนะครับวิชาเอกเราเนี่ยแต่ละสนามนะครับ50แต้ม100แต้ม75แต้มแล้วให้เวลานิดเดียวเนี่ย น้อก็ต้องมีประสบการณ์ในการทําข้อสอบพอสมควรนะครับเพราะบางคนเนี่ยไม่ได้สอนทุกวิชานะครับบางคนสอนมาแล้วไม่ได้สอนเฉพาะคณิตศาสตร์ด้วยบางคนสอนภาษาไทยด้วยนะเป็นเอกคณิตศาสตร์สอนไทยด้วยสอนวิทยาศาสตร์ด้วยนะฮะไม่ได้สอนครบทุกชั้นด้วยนะครับบางคนสอนแค่ปฐมอย่างเดียวนะฮะแต่ความรู้ที่มันออกมันออกทั้งหมดเลยครับครูครับมันออกทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นเราจะทบทวนยังไงล่ะก็ต้องทบทวนผ่านข้อสอบตรงนี้นะครับ เพราะฉะนั้นเป็นประจําทุกวันพุธนะครับวันพุธหนึ่งทุ่มตรงเนี่ยถ้าเป็นคนที่อยู่หน้าเพจก็วันพุธหนึ่งทุ่มตรงน้องจะเจอกับอาจารย์แก๊บนะครับน้องก็มาทําข้อสอบกันนะครับหยิบกระดาษขึ้นมา1แผ่นน้องสามารถฝึกทําได้นะครับหรือคนที่อยู่ในกลุ่มนะฮะน้องไปโหลดเอกาสารได้จากสารบัญน,นะครับอาจารย์แก๊บไดลงให้ก่อนในวันสอบแล้วนะครับไม่ใช่ก่อนวันสอบอีกก่อนวันติวนะฮะ จย์ลงไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับน้องสามารถไปโหลดได้สําหรับคนที่อยู่ในกลุ่มลับนะครับนะเดี๋ยวทักทายพวกเราิดเดียวแล้วกันนะครับครูอัามนะครูครูอัามนะครับ,รบสวัสดีนะครับน้องที่อยู่ในกลุ่มอะไรนะอาจารย์ฝากทักทายด้วยทุกคนครูตรีทิพย์นะครับครูชนะพรน,นะครับครู ะะพิชิตนะฮะอภิชิตนะน้องอิวนะเบนจวัน,นสวัสดีนะครับและสวัสดีคนอื่นๆด้วยนะครับนะลองทักทายเข้ามาได้นะครับนะเออชื่อเล่นชื่ออะไรนะครับดูอยู่ที่ไหนนะพิมพ์เงินเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวจันแก็บจะค่อยๆอ่านไปเรื่อยๆนะวันนี้ในส่วนของวิชาเอกเราจะมาตะลุยข้อสอบกันนะในส่วนแรกก็ค่อยๆเคาะสนิมกันไปก่อนนะครับนะค่อยๆลองค่อยๆนะค่อยๆผ่อนคลายกันไปนะครับค่อยๆฝึกทําข้อสอบไป เอกคณิตศาสตร์ไม่มีอะไรน่ากลัวนะครับนะออง่ายนิดเดียวเองนะครับเอกคณิตศาสตร์นะ,ะสวัสดีน้องปูเป้นะคะสวัสดีค่าให้กําลังใจมาด้วยสวัสดีนะครับทุกคนเรามาเริ่มกันน้องทําได้ข้อไหนก็พิมพ์เข้ามานะครับทําได้ไวกว่าอาจารย์อะไรก็พิมพ์เข้ามานะครับสําหรับคนที่เก่งคณิตศาสตร์อยู่แล้วนะแบบแม่นในส่วนของวิชาเอกอยู่แล้วนะครับอาจารย์ไม่ห่วงเลยในการตยวันนี้เนี่ยสิ่งที่อาจารย์จะเน้นก็คือ เน้นคนที่ไม่ได้อาดจับในเนื้อหานั้นๆนะครับบางคนอาจจะไม่แม่นในเรื่องนี้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นอาจารย์ขออนุญ,ญาตบรรยายช้าๆบางอันอาจารละเอียดนิดนึงอาจจะเน้นาานิดนึงเพราะมันเป็นประเด็นข้อสอบนะครับนะบางทีอาจารย์ต้องใช้เวลาครับนะเพราะฉะนั้นเราจะไปกันเรื่อยๆแล้วกันนะครับนะใครที่ดูแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยครับคุณครูครับใครที่อยู่หน้าเพจแก๊ปติวเตอร์นะ ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนะอะทุกคนครับข้อที่หนึ่งมาเลยโอ้ข้อนี้ถือว่าไม่ยากเลยนะครับจริงๆเนี่ยต้องข้ามได้เลยนะครับเห็นไหม้อสอบข้อนี้ถือว่าง่ายมากครับโจทย์ถามว่าสี่เท่าของห้าน้อยกว่าน้อยกว่ายี่สิบห้าอยู่กี่เปอร์เซ็นต์ช้อยมีสิบห้ายี่สิบยี่ห้าสาสิเปอร์เซ็นต์อันนี้อาจารย์คาดว่าน่าจะไม่ต้องเฉลยอ,อะไรพวกเรามากนะครับเราน่าจะทำกันได้อยู่แล้วทุกคน น้อยกว่านะครับน้อยกว่าอ่าน้องเอมาแล้วน้องเอนะครับอ่าน้องเอน้องเอสวัสดีนะครับสวัสดีครับอ่าทุกคนครับมาครับสี่เท่าของห้าน้อยกว่ายี่ห้าอยู่กี่เปอร์เซ็นต์พอเราพูดอย่างนี้เนี่ยเราก็ต้องไปดูว่ามันน้อยกว่าเท่าไหร่ก่อนนะครับสี่เท่าของห้านนี้อันนี้คงไม่ต้องคำนวณให้ดูนะครับสี่เท่าของห้าคือยี่สิบถูกต้องไหมฮะเขากำลังถามน้องๆว่ายี่สิบเนี่ยมันน้อยกว่ายี่บห้าอยู่กี่เปอร์เซ็นต์ นะฮะเราก็ตอบไม่ง่าย20บมันน้อยกว่า25้าอยู่5นะฮะยี่สิบมันน้อยกว่า25้าอยู่5้านะครับเอาแล้วโจทย์ถามเป็นเปอร์เซ็นต์นะอ่าอันนี้น้องต้องชินนะครับน้องต้องดูว่าโจทย์เขาถามเทียบจากไหนนะฮะถ้าน้องไปเจอโจทย์สไตล์นี้นะครับเขาเรียกว่าอย่างนี้ครับอ่าเขาเรียกว่าหน้าลบหลังหารหลังคูณร้อยโจทย์สไตล์เนี้ยเขาถามว่ามากกว่าน้อยกว่ากี่เปอร์เซ็นต์อ่าเดี๋ยวขอยาตอธิบายนิดหนึ่งนะครับโจทย์มันจะมีคําว่ามากกว่านะฮะ น้อยกว่านี่มากกว่าน้อยกว่าเปอร์เซนต์วันสอบน,น้องจะเจอทำคีย์เวิร์ดอย่างนี้ในโจทย์มากกว่าน้อยกว่าเปอร์เซนต์ถ้าน้องไปเจอโจทย์แนวนี้นะครับให้น้องเอาหน้าลบหลังหน้าลบหลังอ่าห,หารด้วยหลังคูณร้อยหน้าลบหลังหารด้วยหลังคูณร้อยอันนี้เขออาจะไม่ทบทวนมากนะครับเพราะอันนี้คือความรู้ของภาคกอ นะใครจะสอบภาคกอเนี่ยซึงสอบทุกคนอยู่แล้วแหละนะครับใครจะสอบภาคกอเนี่ยน้องควรต้องรู้จักสูตรพวกนี้ไว้นะครับบางทีเขาถามว่า30มากกว่า25อยู่กี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยน้องต้องรู้นะครับนะโจมันจะมีคําว่ามากกว่าน้อยกว่าแล้วก็เปอร์เซ็นต์นะครับให้น้องเอาหน้าลบหลังหาหลังคูณร้อยนะฮะอย่างเช่นน้องดูนโจโจ์ครับมันก็ตัวหน้าเนี่ยเราเห็นแล้วนี่คือประกาศสีเหลืองตัวหน้าประกาศสีเขียวก็คือตัวหลังครับ นี่น้องมองเป็นหน้าเขียนตรงไหนดีอะตรงนี้แล้วกันเนาะน้องมองเป็นหน้าหน้าอันนี้มองเป็นหลังหน้าลบหลังหันหลังคูนร้อยนะครับน้องเอายี่สิบลบยี่บห้าบางคนบอกเอา้ายี่สลบยี่บห้ามันก็ติดลบสิอาจารย์ใช่ยี่สิบลบยี่บห้าติดลบครับแต่เราไม่ได้สนใจเครื่องหมายลบนะฮะเครื่องหมายลบมันแค่บ่งบอกว่ามันมากกว่าน้อยกว่าเท่าไหร่เปอร์เซ็นต์แค่นั้นเองเพราะนั้นข้อน,นี้ไม่จําเป็นจะต้องใส่เครื่องหมายลบนะครับนะเพราะฉะนั้น สี่เท่าของห้าคือยี่สิบเนี่ยมากกว่าไอ้โทย์น้อยกว่ายี่ห้าอยู่เท่าไหร่น้อยกว่ายี่ห้าอยู่ห้านะครับหารด้วยหลังหลังคือเท่าไหร่ครับหลังคือยี่ห้าภาษาคณิตศาสตร์คือการเทียบครับนะเทียบจากอะไรเทียบจากยี่ห้าครับนะห้าหารด้วยยี่ห้าแล้วก็คูณลอยจบแล้วนะครับคำนวณมาก็จบแล้วนะครับสวัสดีนะครับวันสิรินะสวัสดีนะครับสวัสดีฮะสวัสดีคุณครูและหลายคนนะครับที่เข้ามานะ อ่าใครไม่ว่างดูตอนนี้กดแชร์เก็บไว้นะครับหรือใครแท็กเพื่อนด้วยเรียกเพื่อนมาดูหน่อยใครจะสอบกรณีพิเศษนี่ซึ่ง <c oughs> ช็อกวงการโลกไปแล้วเห็นไหมครับกรณีพิเศษนะรประกาศสอบเฉยเลยนะครคูผู้ช่วยก็อย่างนี้แหละนะครับน้องจะต้องฝึกฝนให้พร้อมอยู่ตลอดเวลานะฮะที่เหลือพวกเราตัดเลขครับเริ่มครับห้าตัดยี่สิบห้าห้าห้ายี่สิบห้าเห็นไหมฮะ ห้าคือไปกระโดดตัดหนึ่งร้อยตัดเลยครับห้าหนึ่งห้าห้าสองสิบครับศูนย์หนึ่งตัวนะข้อนี้อาจจะไม่ต้องพูดมากเห็นไหมคำตอบข้อนี้คือยี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับยี่สิบเปอร์เซ็นตนะคำตอบข้อนี้คือยี่สิบเปอร์เซ็นตครับน้องวัดตัวเองได้เลยครับน้องฟังอาจารย์แก็บตรงนี้นะน้องวัดตัวเองได้เลยว่าพร้อมหรือไม่พร้อมคนที่พร้อมเนี่ยเห็นโจทย์อันนี้นะครับใช้เวลาไม่เกินสิบวิต้องตอบแล้วนะโจทย์แนวนี้นะบางคนบอกเอ้ยวันสอบจริงก็มีโจทย์ที่มันยากกว่านี้สิใช่ครับ แต่โจทย์ที่ง่ายเราก็ต้องเก็บให้ได้ด้วยนะทุกรอบน้องไปสอบน้องไม่ได้เจอโจทย์ยากทุกข้อหรอกครับแต่ถ้าน้องเจอโจทย์ง่ายน้องต้องรีบวิ่งเข้าใส่จะต้องทําเลยนะครับเห็นปั๊บจะต้องตอบเลยนะเรียกว่าพื้นฐานน้องจะต้องแม่นพอสมควรนะฮะนะต่อไปครับไปต่อครับทุกคนครับอ่าไปต่อนะเขายัดไปต่อือวันสอบจริงเนี่ยยิ่งใครจะสอบกรณีพิเศษด้วยนะครับกรณีพิเศษเนี่ยน้องจะต้องเจอคะแนนวิชาเอกเนี่ยเยอะพอสมควรนะครับ น้องจะต้องทําข้อสอบแบบนี้ให้ได้แล้วข้อสอบยากเนี่ยน้องควรเก็บแต้มให้ได้เพราะกรณีพิเศษไม่มีที่ยืนสําหรับตัวสํารองคนเป็นตัวสํารองไม่ได้บรรจุนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องแข่งกับคู่แข่งที่อยู่ในเขตของเราทํำยังไงล่ะน้องก็ต้องเก็บคะแนนพวกนี้ให้ได้พูดง่ายๆออาพูดแบบคํ่ง่ายๆเลยน้องจะต้องแม่นวิชาเอกพอควรไม่ใช่แม่นเฉพาะวิชาที่น้องสอนไม่ใช่แม่นเพราะไอ้เฉพาะเนื้อเรื่องที่น้องสอน นะครับเพราะน้องจะไม่รู้เลยว่าน้องจะต้องเจอเนื้อหาอะไรบ้างนะครับนะเพราะฉะนั้นน้องเตรียมตัวอาจารย์แก๊ปเนี่ยฝึกเยอะๆครับนะต้องฝึกเยอะๆใครที่อยู่ในกลุ่มอยู่แล้วนะครับไปดูเนื้อหาให้ครบนะฮะในคลิปเนื้อหาพูดได้หมดแล้วนะครับวันนี้คลิปนี้เป็นการตะลุยข้อสอบครับเราจะไม่มานั่งพูดเนื้อหากันอยู่นะฮะเพราะเนื้อหาอาจารย์แก๊ปได้ติวให้หมดแล้วนะสำหรับคนที่อยู่ในกลุ่มลับนะครับออะต่อไปข้อที่2ครับโอ้ข้อนี้ก็ไม่น่าจะยากนะ ข้อนี้ไม่ยากเกินความสามารถพวกเราแน่นอนนะครับโจทย์ถามว่าข้อใดข้อมูลในข้อใดเหมาะกับการใช้ฐานนิยมในการหาค่ากลางของข้อมูลมากที่สุดนะฮะใช้ฐานนิยมในการหาค่ากลางของข้อมูลมากที่สุดนะอยากจะไฮไลท์คำนี้นิดนึงครับค่ากลางของข้อมูลฮะค่ากลางของข้อมูลนะครับนะ ค่ากลางของข้อมูลก็คือค่าเฉลี่ยนะครับเรารู้จักค่าเฉลี่ยไหมฮะเรารู้จักฐานนิยมไหมครับรู้จักมัธยฐานไหมฮะนั่นคือค่ากลางของข้อมูลนะครับในการหาค่ากลางของข้อมูลเนี่ยมันมีสามตัวหลายคนก็บอกอ้าค่าเฉลีย่ยฐานนิยมมัธยฐานมันจะหายหังไงล่ะอาจารย์เรื่องวิธีการหาเนี่ยอาจารย์เชื่อว่าพวกเราน่าจะทําได้อยู่แล้วนะครับอาจารย์ชูสามน,นิ้วงี้อ ชูงี้ดีกว่านะครับนะชูงี้ดีกว่านะฮะค่าเฉลี่ยมัธยฐานฐานนิยมนะครับมันมีทั้งหมด3อันนะฮะคำนวณเนี่ยอาจารย์ไม่ห่วงอยู่แล้วพวกเราคำนวณได้นะครับเอฟเอร์เรค่าเฉลี่ยนะครับโหมดมีเดียนคำนวณเป็นนะแต่การเลือกใช้เนี่ยหลายคนอาจจะยังไม่ได้ลงลึกถึงตรงนั้นวันที่ออกข้อสอบเนี่ยเขาวัดความแม่นของน้องนะฮะว่าน้องต้องเลือกใช้ยังไงนะครับอันดับแรกน้องต้องดูประเภทของข้อมูลประเภทของข้อมูลเนี่ยแบ่งด้วยกันเป็น2ประเภทครับนะฮะ แบ่งสองประเภทใหญ่เลยครับนะประเภทอะไรฮะข้อมูลอะไรฮะเชิงคุณภาพกับข้อมูลเชิงปริมาณนะฮะเพราะนั้นพอน้องดูอย่างนี้แล้วเนี่ยน้องดูช้อยครับข้อมูลเชิงคุณภาพเนี่ยเราไม่สามารถเอามาบวกลบกันได้อันนี้พูดแบบบ้านๆเลยนะพูดแบบภาษาชาวบ้านข้อมูลเชิงคุณภาพไม่สามารถเอามาบวกลบกันได้นะฮะข้อมูลเชิงปริมาณน้องมาเราจะกําหนดแทนตัวเลขให้มัน นั่นคือเชิงปริมาณนะครับเราสามารถนํามันมาบวกลบกันได้เพราะฉนั้นน้องต้องดูครับว่าในโจทย์ของเราเนี่ยฐานนิยมเนี่ยมันไม่จะเป็นเราต้องมาบวกลบกันนะครับฐานนิยมคืออะไรฮะดูความถี่สูงสุดถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็คือดูค่าที่มันซ้ํากันมากที่สุดนะครับเหมาะสําหรับกับข้อมูลที่เป็นเชิงคุณภาพครับน้องๆเชิงคุณภาพเราก็ดูช้อยครับว่าอันไหนเป็นเชิงคุณภาพนะฮะอย่างเช่นช้อยข้อหนึ่งเนี่ยอายุ อายุเป็นอะไรฮะอายุเป็นตัวเลขนะครับข้อสส่วนสูงก็เป็นตัวเลขนะข้อสสีที่ชอบไม่ได้เป็นตัวเลขเห็นไ,ไหมดูแค่นี้เราก็รู้แล้วข้อ4ี่เป็นน้ําหนักครับเป็นตัวเลขเห็นไ,ไหมแสดงว่าไอที่เป็นตัวเลขเป็นตัวเลขเป็นตัวเลขเนี่ยมันคือข้อมูลเชิงปริมาณเราอ่านข้อนี้เราอาจจะยังไม่ต้องทราบอะไรมากก็ได้ครับไม่ต้องแบบไปรู้ลึกอะไรมาก เห็นสามช้อยที่มันเหมือนกันอีกช้อยไม่ต้องรู้ก็ได้ข้อนี้ฝนได้เลยครับคําตอบข้อนี้คือช้อยข้อที่สามเห็นไหมครับอะไรไม่เข้าพวกฝนได้เลยเขาเรียกว่าข้อสอบประเด็นสามครับประเด็นสามคำตอบจะเป็นอีกอันหนึ่งเห็นไหมฮะนี่เขาเรียกการดูใช่ะดันดูอาจจะไม่ต้องรู้อะไรมากนะครับข้อนี้เห็นปุ๊บเชิงคุณภาพมีอันเดียวฝนได้เลยนะครับ และข้อนี้ก็สอดคล้องด้วยครับฐานนิยมมักจะใช้กับข้อมูลที่เป็นเชิงคุณภาพในการหาค่ากลางของข้อมูลนะครับนะคำตอบข้อนี้คือตอบช้อยข้อที่สครับนะใครทําได้ครับน้องพิมพ์เข้ามาเลยไม่ต้องรอนะครับบางคนรออยู่ไม่ต้องรอครับน้องเตยวกกาจาันแก๊บน้องพิมพ์เข้ามาเลยผิดไม่เป็นไรอายเพื่อนนิดหน่อยครับไม่กี่คนเองนะเอกคณิตศาสตร์มาดูกันไม่เยอะเองนะเพราะฉะนั้นอายเพื่อนไม่กี่คนพิมพ์มาเถอะครับพิมพ์ม,มานะ ไม่ต้องรอให้จันแก๊บเฉลยครับใครทําได้น้องพิมพ์มาเราจะได้รู้ว่าเรายังไม่ได้ตรงไหนนะครับนายิ่งน้องที่อยู่ในกลุ่มนะพิมพ์มาเลยครับนะไม่ต้องรอครับไม่ต้องเลงครับไม่ต้องเลงว่าจะตอบช้อยไหนพิมพ์เข้ามาเลยผิดถูกช่างมันนะครับน้องจะได้จําด้วยเออประเด็นตรงนี้ยกูเคยผิดมาแล้วเราจะได้ปรับปรุงตัวนะครับไม่งั้นมันจําไม่ได้สักทีนะฮะอ่ะต่อมาครับต่อมาครับต่อมาต่อมาครับนะ น้องออมตอบสองอ่าขอ้ขอข้อหนึ่งใช่ไหมอ่าน้องศิรนันข้อสองตอบสามโอเควันสิริศิรินันโอเคอ่าน้องเอมี่เอมี่ใช่ไหมตอบยี่สิบเปอร์เซ็นต์อ่ากิตติหนึ่งตอบสองครับอ่ากิตติหนึ่งสองอ๋ขอข้อสามหนึ่งสองอ่าคนที่อยู่ในกลุ่มยิ่งคนที่อยู่ในกลุ่มลับเนี่ยน้องมีเอกสารตั้งแต่โอ้กี่วันแล้วนะครับน้องจะต้องทำมาก่อนแล้ว นะครับนะผิดกับคนที่อยู่หน้าเพจนะครับอาจจะไม่มีเอกสารนะอาจจะมาดูสดๆสดตอนนี้นะครับอะข้อที่3ข้อนี้ก็ไม่น่าย,ยากนะครับข้อนี้โจทย์าถามว่าจากการสํารวจนักเรียนทั้งหมด52คนพบว่าพกใบขับขี่มาโรงเรียนสาคนสวมหมวกกันน็อกมาโรงเรียน24คนและพกใบขับขี่หรือสวมหมวกกันน็อกนี่น้อง ใครเอกณิสตั์จะต้องไฮไลท์คำนี้เลยซึ่งเอกคณิตศสตร์ทุกคนอยู่แล้วที่ฟังอยู่ตอนนี้นะครับหรือคืออะไรครับหรือคือยูเนียนใช่ไหมฮะเขาบอกว่าขับขี่พกใบขับขี่กับสวมหมวะกกันน็อกเนี่ยนะครับยูเนียนกันได้4ี่สห้านะครับโจทย์ถามว่าแล้วมีนักเรียนที่พกใบขับขี่และสวมหมวะกกันน็อกเท่าไหร่โจทย์ถามอะไรครับอ้าวเดี๋ยวไฮไลท์นิดนึงโจทย์ถามอะไรเนี่ยใครไวน้องพิมพ์มาเลยนะครับนะพิมพ์มาเลยครับใครไวๆนะฮะ อพิมพ์มาเลยครับมาลองดูครับใครไวนี่พิมพ์มาเลยยิ่งน้องที่อยู่ในกลุ่มวิชาเอกอยู่แล้วเนี่ยนะครับพิมพ์มาได้เลยน้องใครทํามาแล้วเนี่ยน้องพิมพ์มาได้เลยนะฮะไม่ต้องรออาจารย์พิมพ์มาเลยเดี๋ยวค่อยๆมาดูกันว่าอาจจะผิดถูกตรงไหนนะฝึกกันได้นะครับนะอทุกคนครับโจทย์ถามว่าใบาขับขี่และสวมหมวกกันนะ็อกแสดงโจทย์ถาม intersection นนะครับเพราะฉนั้นสิ่งน้องต้องทําคืออะไรครับวาดวงกลมอย่างนี้เลยใช่ไหมอ่ามันมีสองเซตนะครับเป็นเรื่องเซตเนาะ เขาบอกมีสวมหมวกสวมหมวกกับพกใบขับขี่อ่าเราก็เขียนเลยพกใบขับขี่พกใบขับขี่อ่าน้องเขียนเองนะหัดไปเขียนเราเองนะครับต่อมาสวมหมวกสวมหมวกโจทย์ให้เลยมาเอ่ยโจทย์บอกว่าพกใบขับขี่มาสามสิสามคนคือทั้งวงของใบขับขี่สามสิบสามต่อมาอ่าอะไรอีกอ่ะสวมหมวกกันน็อกนะฮะ ยี่สิบสี่คนนะครับซึ่งโจทย์ให้ยูเนียนมาโจทย์สไตล์นี้ไม่ให้ตรงกลางน้องต้องใส่ตรงกลางเป็นเอกทุกครั้งอยู่แล้วนะครับเป็นเอกทุกครั้งอยู่แล้วทําต้องไวนะอันนี้นะครับอันนี้ทําอาจารย์ทําให้จนเบื่อแล้วนะครับนะพวกพวกเนี้ยนะอาจารย์ทํามาบ่อยแล้วอย่างคนที่อยู่ในกลุ่มลับเนี่ยน้องจะต้องฝึกนะฮะอาจารย์ทํามาหลายรอบแล้วนะครับเรื่องเนี้ยนะทาให้ดูหลายรอบใส่ตรงกลางก่อนนะครับต่อมาเขาบอกว่า พกใบขับขี่มาเนี่ยทั้งวงนะครับสามสิบสามคนแต่มันปาไปแล้ว x คนแสดงว่าส่วนที่เหลือตรงนี้ต้องเป็นเท่าไหร่ครับสามสิบสามลบ x อันนี้อัตโนมัติเลยเพราะสองส่วนรวมกันต้องได้สามสิบสามนะฮะอ่าน้องกิติน้องกิติน้องกิต,กติตอบข้อไหนเอ่ยอ่าไม่ต้องขอโทษน้องขอโทษทำไมนะฮะขอโทษครับไม่ต้องขอโทษขอโทษทำไมครับเอ,อ่อตอบมาเลยทำได้เท่าไหร่ตอบมาไม่ต้องห่วงนะครับ เดี๋ยวกดหัวใจให้น้องเอมก่อนอตอบแล้วโอเคนะครับต่อมาสวมมวกกับน็อกยีสี่นะครับ,รนนรบทั้งวงฮะทั้งวงสีเขียวยี่ี่ครับวงสีเขียวนี้ยี่สี่ดูนะมันปลายไปแล้ว X ครับแสดงว่าส่วนที่เหลือต้องเป็นเท่าไหร่ครับ2 4่ลบ x จริงๆเนี่ยใครฝึกดีๆนะคิดในใจได้เลยนะครับใครที่ฝึกดีๆนะคือ คือมันทำซ้าอ่ะซ้าจนเบื่อโจทย์แนวนี้นะซ้าจนเบื่อน้องคิดในใจยังได้เลยพอตอนน้องเอาทั้งหมดบวกกันนะฮะเอา3ส่วนนี้บวกกันน้องจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ45ส่วนนี้ฮะสส่วนบวกกันเท่ากับสี่สิบห้ามันคืออะไรครับมันคือยูเนียนนะฮะเพราะฉะนั้นเราจับเลยสีเท่ากับสามสิบาลบเบวกเอ็กฮะบวกทุกส่วนนะบวกกับ24่สลบเอ็ก มันคิดในใจได้แล้ว X มันจะหายไปคู่หนึงเสมอทุกครั้งครับมันก็เป็นอย่างนี้แหละนะสุดท้ายน้องจะเหลือ33บวกกับ24 33บวกกัยีจะมีค่าเท่ากับอ่า4เป็น37บวก20เป็น57นะครับน้องจะได้ตรงนี้เป็น45เท่ากับ57ลบ x ถ้าเราแก้ไม่ผิดนะครับแก้ไม่ผิดลบเลขไม่ผิดย้าย X ไปย้าย45มานะครับคำตอบข้อนี้ตอบ12นะครับ เพราะฉะนั้น x อข้อนี้ตอบ12ครับนะเอข้อนี้ตอบ12นะครับนะได้ไหมได้ไหมตอบ12ครับตอบช้อยข้อที่2ฮะฝนฟับเลยนะครับนี่คือโจทย์เรื่องเซ็ตที่การสอบครูผู้ช่วยเนี่ยเจอจ,จนเจอจนเบื่อครับต้องบอกเงี้ยเจอจนเบื่อ1ข้อ2ข้อเรื่องเซ็ตพวกนี้นะฮะต่อไปต่อไปนะครับนะต่อไปใครพิมพ์เข้ามาพิมพ์มาได้เลยครับพิมพ์มาได้เลยนะ อาจารย์ไปต่อแล้วนะไปต่อครับข้อที่4ครับข้อ4จํานวนนับที่น้อยกว่า200และหารด้วยเ็ลงตัวมีผลบวกเท่ากับข้อใดฟังอีกครั้งนะจํานวนนับที่น้อยกว่า200และหารด้วยเจ็ดลงตัวมีผลบวกเท่ากับข้อใดสิ่งที่เราต้องขีดเส้นใต้คือผลบวกครับผลบวก โจดถามหาเลขที่หารด้วยเจ็ดลงตัวนะครับโจถามหาผลบวกครับก่อนอื่นน้องต้องมานั่งดูก่อนว่าเอ๊จำนวนนับที่น้อยกว่าส0งร้อยเนี่ยที่หารด้วยเจ็ดลงตัวเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะฮะ <rim> ก่อนอื่นเราก็ต้องไล่ก่อนเลยครับอ่า <N> นี่ยต้องมานั่งหาก่อนไอจำนวนนับที่หารด้วยเจ็ดลงตัวแล้วน้อยกว่า200เนี่ยเรามานั่งไล่ก่อนครับอ่าซึ่งใครทําบ่อยๆเนี่ยไม่ต้องไล่ก็ได้ ใครทาบ่อยๆนะจะรู้เองว่ามันเป็นเลขอะไรตัวแรกคือเจดใช่ไหมครับที่หารด้วยเจดลงตัวนะครับตัวต่อไปล่ะสิบสี่ตัวต่อไปอ่ะยี่บอ็ดใช่ไหมครับซึ่งใครฝึกบ่อยๆเนี่ยน้องจะไม่เขียนเรียงกันแล้วนะครับน้องจะไม่เขียนเรียงแล้วครับเพราะอะไรครับเราจะไม่สนใจตัวตรงกลางตรงนี้เลยทําบ่อยๆน้องจะรู้ว่าเราจะไปสนใจตัวสุดท้ายครับครูครับตัวสุดท้ายที่หารด้วยเจลงตัวเราจะไปนั่งควานหามา นะฮะน้องก็ไปหามาตัวสุดท้ายที่หารด้วยเจ็ดลงตัวนะครับอันนี้ใบ้ังให้นิดหนึ่งใครไม่รู้อ่ะใครไม่รู้น้องก็เอาเจ็ดไปหารอย่างเงี้แล้วดูเศษเหลือแล้วค่อยเอาไปลบนะครับอย่างเช่นนี้เจ็ดสองสิบสี่จับลบกันเหลือเศษหกชักศูนย์ลงมาเจ็ดแปดห้าสิบหกครับจับลบกันเหลือเศษสี่ครเห็นไหมครับคิดมาเนี่ยเศษจ,จะเหลือสี่นะฮะเศษเหลือสี่ เพราะฉะนั้น7ไปหาร200เนี่ยเกินมาอยู่4แล้วก็เอา4ไปลบออกจาก200นะครับอ่าสองลบออก4ก็เหลือ196นะครับอ่าหนึอขอไปไวนิดหนึ่งนะน้องใครที่อยู่ในเพจเพจแกปติวเตอร์เนี่ยนะครับที่อยู่ในเพจที่เป็นติวฟรีนะครับน้องไม่มีชีตใช่ไหมครับน้องแชร์เก็บไว้นะแชร์เก็บไว้แล้วเดี๋ยวไปจดโจทย์ที่หลังได้อาจารย์ไม่ลบไล์สดนี้นะครับน้องแชร์เก็บไว้ ส่วนคนที่อยู่ในกลุ่มอยู่แล้วนะครับน้องมีชีตให้โหลดอยู่แล้วนะครับน้องไม่ต้องไม่ไม่ต้องลอกโจทย์นะครับมีชีตให้โหลดดูได้ที่สารบัญนะคร我 Donna, 我 sunshine, ับขอกรุณาอ่านสารบัญกันนิดหนึ่งนะครับสารบัญมีเขียนไว้ชัดเจนครับนะไปดูให้เรียบร้อยนะครับมีหมดแล้วน้องไม่ต้องโจดสักกนิดเดียวนะครับสามารถลอกตามได้เลยนะครับนะอ่น้องได้เลขตรงนี้ครับเลขตรงนี้คือเลขที่หารด้วยเจ็ดลงตัวครับทุกคนครับแล้วยังไงต่อ พวกนี้หารด้วยเจ็ดลงตัวจะโจทย์ไม่ถามว่ามีใครบ้างโจทย์ถามว่าผลบวกมันมีค่าเท่าไหร่นี่โจทย์ถามว่าอย่างนี้ครับเจ็ดบวกสิบสี่บวกยี่สิบเอ็ดบวกไปเรื่อยๆครับบวกจนถึงหนึ่งร้อยเก้าสิบหกเนี่ยมีค่าเท่าไหร่ซึ่งตรงนี้โจทย์ถามหาผลบวกครับน้องสามารถเอาความรู้ที่อยู่ในภาคกอเอามาประยุกต์ใช้ในภาคขได้นะะ มันจึงเป็นเหตุว่าทําไมในคอร์สติวออนไลน์วิชาเอกเนี่ยอาจารย์ถึงเอาคอร์สภาคกอมาให้น้องดูด้วยนะครับใครอยู่ในกลุ่มคอร์สภาคกอนะน้องต้องควรจะรู้ไว้นะครับสูตรผลบวกในโจทย์ข้อนี้คือปลายบวกต้นคูณกับจํานวนตัวหารด้วย2น้องจะได้ไม่ต้องมานั่งท่อง sn เท่ากับ n ส่วน2คูณ n 1บวก anu เสียเวลานะครับเสียเวลาแย่เลยนะอย่าไปทําขนาดนั้นนะครับมันเยอะไปนะมันเยอะไป เราใช้ปลายบวกต้นคูณจับจำนวนตัวแล้วหารด้วย2นะครับเริ่มครับปลายคือ1้อยครับต้นคือ7ครับเราอปลายบวกต้นฮนะปลายบวกต้นก็เป็น203คูณกับจำนวนตัวแล้วหารด้วยสทุกคนครับจำนวนตัวก็คือจำนวนเลขทั้งหมดเนี่ยตรงเนี้ยมันคือกี่ตัวซึ่งเราไม่รู้นะครับเราไม่รู้ว่ามีเลขกี่ตัวนะ มีคนเริ่มตอบมาแล้วนะครับนะตอบมาเลยครับทิ้งไว้อย่างนั้นเลยนะน้องคิดไวกว่าอาจารย์อยู่แล้วเพาะอาจารย์อธิบายไปด้วยนะครับพิมพ์มาเลยน้องพิมพ์มาเลยดีดีมากๆที่พิมพ์มาก่อนอาจารย์ได้รู้ว่าหลายคนทําได้นะครับนะอต่อมาครับคนที่ไม่ทันฟังตรงนี้ครับจํานวนตัวเราไม่รู้ว่ามีกี่ตัวถูกต้องไหมครับถ้าเป็นวิธีการปกติเนี่ยน้องจะต้องไปหาจํานวนตัวโดยการใช้สูตรอะไรครับสูตรธรรมดาของเราครับ A n เท่ากับ A1 บวก n ลบ1คูณ d แล้วน้องต้องไปนั่งแก้สมก,การอีกสักสองสามบรรทัดเพื่อหาค่า n ออกมาว่าลำดับตัวนั้นมีกี่ตัวนะครับน้องจะต้องไปเข้าสูตรตัวนี้ครับหา a n มานะครับหาเ n หา d หา a 1หนึ่งมาแล้วโยกสมก,การไปหา a n ออกมาเสียเวลาอยู่พักหนึ่งนะครับซึ่งถ้าน้องเอาความรู้ภาคกอมาใช้นะครับในการหาจํานวนตัวของภาคกอเนี่ยมันก็คล้ายกันแหละมันแปลงมานะครับการหาจํานวนตัวของภาคกอให้น้องเอาปลายลบต้นนะครับ หารด้วยระยะห,ห perquè, hmm. ่างอ่าระยะห่างแล้วก็บวกหนึ่งปลายก็คือ a n นั่นแหละต้นก็คือ a1 นั่นแหละนะครับหารด้วยระยะห่างก็คือ d นั่นแหละนะครับมันคือเอา a n อลบ d โทษ a n ลบเ1หารด้วยดีนั่นแหละนะครับแต่มันท่องง่ายๆดีนะฮะปลายลบต้นหันห่างบวกหนึ่งนะครับเราก็ลองเลยปลายคือ1้อต้นคือ7นะครับเราก็ลบเลขเลย1้อลบ7ก็จะเหลือเลยฮะ 189หารห่างคือ7นะครับแล้วก็บวก1นี่แอบทดเอานะครับเอกนิศาสตร์เราเนี่ยแป๊บเดียวนะทดกันแป๊บเดียวเท่านั้นแหละนะครับ189หารด้วย7ครับแล้วก็ท่องเลย724นะฮะ7 2็บ 7, 24, จับลบกันเหลือส4 7เ49นะครับก็เป็น19แบบนี้นะครับอ่าเใช่ไหม7 2็7 7อ4ส เมื่อกี้อาจารย์คิดได้ไเท่าไหร่วันนี้ทำไมคิดได้สิบเก้าวะเจ็ดสองสิบสี่เจ็ดเจ็ดสี่เก้านะครับตัดมาแล้วเราจะได้เป็นยี่สิบเจ็ดครับยี่สิบเจ็ดบวกหนึ่งก็จะเป็นยี่สิบแปดครับเห็นไ,ไ,ไหมนี่หลายคนที่บอกว่าทําไมวิชาเอกทําได้แต่ทําไม่ทันคือน้องใครเพิ่งจะสอบนะครับน้องดูไว้นะวิชาเอกเนี่ยเราไม่ได้มีเวลาเยอะเหมือนตอนที่ตอนที่เราเป็นเด็กนะครับข้อสอบหนึ่งหกนาทีห้านาทีสามนาที วันสอบจริงของเราเนี่ยมีเวลาแค่หนึ่งนาทีเพราะฉะนั้นคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาเรียกว่าไม่เคยฝึกมานะครับฝึกแต่ก็ไม่ค่อยถนัดนะครับคล้ายๆเหมือนว่ารู้จักแต่ไม่ค่อยสนิทอ,อ่ะอาการประมาณนั้นนะครับนะรู้จักแต่ไม่ค่อยสนิทมันนะฮะประมาณนั้นเลยเพราะฉะนั้นการคิดคํานวณเนี่ยต้องไวนะครับการดูโจทย์ว่าเรื่องนี้มันเข้าเรื่องอะไรเรื่องนี้ต้องใช้สูตรอะไรบ้างมันต้องไวครับนะมันต้องมีคนชี้แนะยังโจทย์แบบนี้เราต้องจําเลยอ๋อถ้าโจทย์มาสไตล์แบบนี้นะต้องหาจํานวนตัว ต้องหาเลขชุดตรงนี้ออกมานะครับต้องหาผลบวกสูตรมันจะตามมาเองนะครับขอให้น้องดูโจทย์ให้เป็นก่อนนะเพราะฉะนั้นข้อนี้จบแล้วครับคิดเลขครับคิดเลขอ่าสองไปต่อสิบแปดเป็นสิบสี่เห็นสูตรคูณไม่ยากอ้าวแม่สิบสี่พร้อมกันครับสิบสี่คูณสามครับสิบสี่คูณสามเป็นสี่สองใส่สองทดสี่ครับสิบสี่คูณสามแล้วต่อไปสิบสี่คูณศูนย์ได้ศูนย์นะฮะศูนย์ทดสี่เป็นสี่สิบสี่คูณสองเป็นยี่แปดครับแล้วก็ใส่ยี่แปด คำตอบข้อนี้คือ2842นะครับนะ2842้ยตรงไหมตรงไหม,ไห,มหลายคนตรงนะตรงนะโอเคสองสอฝนฟับเลยนะครับอ่าตอนนี้ข้อที่4แล้วนะครับข้อ4แล้วนะสวัสดีชาวเอกคณิตศาสตร์นะครับที่เข้ามานะครับสวัสดีเอกคณิตศาสตร์ทุกคนเลยนะอ่าวันนี้เหมือนรวมพล คนเอกคณิตศาสตร์เลยนะครับนะก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะครับใครอยากที่จะฝึกวิชาเอกนะอยากดูมากกว่านี้อาจารย์ก็ได้ใส่ข้อมูลเนี่ยไว้ใน YouTube เห็นไหมฮะยูทูบเรื่องง่ายๆน้องพิมพ์ YouTube ไปเขียนแก๊ปติวเตอร์น้องเจอเลยนะครับทั้งภาคกอภาคขอคณิตศาสตร์อาจารย์รับผิดชอบหมดนะครับนะอาจารย์รับติวทั้งหมดนะฮะเพราะฉะนั้นน้องจะได้ฝึกฝนเพิ่มเติมด้วยนะครับในส่วนของวิชาเอกคณิตศาสตร์นะครับนะ หรือใครที่ดู YouTube เป็นประจำอยู่แล้วยังไม่จุใจนะครับสามารถสมัครคอร์สเข้ามาได้นะครับคอร์สออนไลน์สามารถสมัครได้ครับเราติวทั้งสรุปเนื้อหาใครยังไม่แม่นเนื้อหานะครับอ่ายังไม่แม่นเนื้อหายังไม่ค่อยรู้อะไรมากเท่าไหร่สมัครเข้ามาได้นะครับอาจารย์แก็ปติวทั้งเนื้อหาแล้วก็ข้อสอบเอามาโยงกันครับอ่าทำไมคนถึงสอบบรรจุได้เยอะครับเพราะอาจารย์ติวเนื้อหาด้วยนะครับมันน้องต้องแน่นพื้นฐานด้วย นะครับอาจจะติวจํานวนชั่วโมงเยอะนิดนึงนะครับนะน้องก็ทนเอานิดนึงนะทนหน่อยทนหน่อยนะครับอ่ะทุกคนข้อที่ห้าครับข้อที่ห้าเขาให้แบบรูปมาแบบนี้ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดคูณเก้าได้หนึ่ง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 นะะสองสี่ห้าเจ็ดแปดอ่ะไม่มีแปดหนึ่งสามสี่ห้าเจ็ดนะครับคูณสิบแปดได้สอง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 พาร์ทนเป็นแบบนี้ครับ จนกระทั่งถึงบรรทัดสุดท้าย1 2 3 4 5 6 7มี่ห้าก็ครับคูณกับ72มีค่าเท่ากับ A คูณกับหนึ่ง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 โจทย์ถามว่า A มีค่าเท่าไหร,ร่นะฮะข้อนี้ใครสังเกตดีๆตอบแล้วนี่น้องเอมาแล้วไหมมีคนตอบแล้วน้องกิตติมาแล้วนะเอ,อ,นองสังเกตครับโจทย์แนวเนี้ยที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับแบบรูปเนี่ยนะก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับคือ ขึ้นอยู่กับว่าใครเคยเจอหรือไม่เคยเจอเท่าน um ั้นเองนะครับน้องดูวันนี้ครับแล้วหนึ่งหนึ่งหนึ่งมาจากไหนเขาคูณหรือเปล่าแน่นอนเขาไม่ได้คูณแน่นะครับเขาไม่ได้พวกเราคูณแน่เขาให้เราสังเกตครับสังเกตน้องดูฮะยังไม่ดูเก้าตรงนี้ก็แด้งงเห็นไหมน้องดูตรงนี้ครับสิบแปดเก้าสองสิบแปดสิบแปดตัวนี้นะสิบแปดนะครับนี่เก้าสองสิบแปดครับมันก็เลยเป็นสองสองสอง อันนี้ก็เหมือนกันครับ9คูณ1ครับก็เลยเป็น1 1 1 1 1นะฮะ27ล่ะ27 9คูณ3เนนักการสังเกตมันต้องเกตจากเลขที่ตัวคูณตรงนี้นะครับอ่ามันก็จะได้เลขข้างหลังมาเบิ้ลทั้งหมด9ตัวนะฮะ3 33, 3 33, 3 3 3 3 3พอมาถึงตรงนี้ครับเอ9อะไร72 9 8 72ครับ9 8 72 แสดงว่าในส่วนข้างล่างตรงนี้นะครับที่อาจารย์ใช้ประการน้ําเงินตรงเนี้ยมันก็ต้องเป็นแปด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 นะฮะแล้วแปด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 ปดเนี่ยมันคือแปดคูณกับหนึ่ง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 แบบนี้เพราะฉะนั้นเอของเราก็คือมีค่าเป็นแปดทันนะอันนี้ไม่ยากเกินความสามารถพวกเราแน่นอนนะครับเอของเราก็มีค่าเป็นแปดคำตอบข้อนี้คือแปดครับอ่า หลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมวิชาเอกคณิตศาสตร์วันนี้มันง่ายแล้วเกินนะครับมันก็ต้องมีง่ายสลับกันบ้างเะยครับอาทิตย์ที่แล้วยากไปอาทิตย์นู้นยากไปก็ามาอาทิตย์นี้ง่ายบ้างนะครับคือวิชาเอกของเรามันไม่ได้เป็นภาพมืดมนหรือจับต้องไม่ได้หรอกนะลูกศิษย์อาจารย์ทุกปีทําไมเขาสอบได้บางคนอาจจะไม่ได้สอบได้ที่หนึ่งนะครับบางคนอาจจะไม่ใช่คนเก่งของห้องด้วยนะครับน้องก็สามารถทำข้อสอบได้เหมือนกันนะครับนะเออไม่ยากครับอันนี้นะ ต่อไปครับข้อที่6ครับมาข้อหครับนี่ในกลุ่มออนไลน์มีคนตอบก่อนแล้วยี่ยม,มากครับเยี่ยม,มากนะแสะดงว่าทํากันบ้านมานะครับโหลดชีพมานะพยายามทําแบบนี้แหละครับนะโหลดมาเราจะได้มาทบทวนกันว่าเฮ้เรายังไม่เข้าใจตรงไหน,นหรือบางทีอาจจะเอยอาจาร,รย์ทําวิธีไม่เหมือนหนูทําวิธีไม่เหมือนอาจารย์เลยเออวิธีหนูไวกว่าเออก็ว่าไปเออวิธีอาจาร,รย์ไวกว่าเอาก็เก็บมาเห็นไหมมันก็ถนัดไม่เหมือนกันนะครับนะและแต่ละคนไม่เหมือนกันจริงๆนะครับ อ่าข้อที่5ไปแล้วนะข้อ5าตอบ3นะครับอ่าไปต่อนะครับไปต่อนะครับข้อที่6ครับข้อ6วันนี้ว่ากาศจะตีไวๆหน่อยนะครับนะเพราะเดี๋ยวจะไปต้องไปเตรียมตัวไปงานแต่งนะครับคนรู้จักอีกนะครับนะเออว่ากาศจะตีไวๆหน่อยก็อ่ะเยาๆไปนะครับยาวๆไปข้อที่6ครับในการยืนเลี้ยงแถวหน้ากระดานเพื่อถ่ายรูปนะครับเพื่อถ่ายรูปหมู่ มีผู้ชายสามคนผู้หญิงสองคนอ่าชายสามหญิงสองโดยมีนายสมหมายรวมอยู่ด้วยนะครับอ่าแสดงว่าผู้ชายสามคนเนี่ยมีสมหมายรวมอยู่ด้วยนะครับหนึ่งในนั้นมีสมหมายรวมอยู่ด้วยแล้วเขาว่าอย่างไงครับเขาสนใจอะไรโจทย์พวกนี้ออกบ่อยมากนะครับใครเคยสอบมาจะรู้เลยว่าความน่าจะเป็นหรือ p o p a b i l i t y เนี่ยนะครับการจัดเรียงการเปลี่ยนหมู่นะออกข้อสอบบ่อยมากนะครับบ่อยมากๆเพราะฉะนั้นเราควรจะต้องฝึกนะฮะ โจทย์ถามว่าถ้าให้นายสมหมายยืนตรงกลางเสมอสมหมายยืนตรงกลางเสมอและผู้ชายและผู้หญิงยืนสลับกันขอ,อยัดใช้อีก4หนึ่งโจทย์ถามว่ามีการยืนแตกต่างกันได้ทั้งหมดกี่วิธีช้อยมีสองสี่แปดสนะครับโจทย์พวกนี้นะฮะถ้าใครได้ฟังอาจาร,รย์ติวพื้นฐานนะพื้นฐานมันจะมีที่อาจาร,รย์สอนพื้นฐานด้วยนะครับ อยู่ในเว็บไซต์ที่แจ้งไปในกลุ่มออนไลน์นะครับนะน้องไปดูให้ครบนะครับสําคัญมากในทักษะตรงนั้นนะฮะอย่างแรกครับเขาบอกให้สมหมายยืนกลางสมหมายเป็นผู้ชายแน่นะครับแสดงว่าสมหมายยืนกลางหมายยืนกลางแล้วหมายคนนี้เป็นผู้ชายแน่นอนนะครับฟิกเลยคนใี้ยืนตรงกลางนะฮะแล้วมันต้องมีคนขนาบข้างกี่คนน้องคนมีทั้งหมดห้าคนครับชายสามหญิงสองแสดงว่าไอ้หมายนี่อยู่ตรงกลางครับ แสดงว่ามันเหลือคนทางซ้ายมือสองคนทางขวามือสองคนใช่ไหมนี่คือสิ่งที่เราต้องวิเคราะห์ในโจทย์นะครับนี่ประมาณนี้เลยคำถามครับเออวันนี้ยังไม่ได้ถามเลยคำถามครับคนที่ถัดไปจากสมหมายเนี่ยเป็นผู้ชายได้ไหมได้ไหมเขาบอกว่าให้ผู้ชายกับผู้หญิงยืนสลับกันครับน้อง สีน้องเห็นตรงนี้เนี่ยตรงนี้จะเป็นผู้ชายไม่ได้ตรงนี้จะเป็นผู้ชายไม่ได้ไไดแสดงว่าพอน้องวิเคราะห์ดีๆแล้วอะเฮ้ยถ้าอยากให้ผู้ชายผู้หญิงสลับกันเนี่ยข้างๆสมหมายต้องเป็นใครเท่านั้นอ่ะขออนใช้อีกสีดีกว่าข้างๆสมหมายจะต้องเป็นใครเท่านั้นจะต้องเป็นผู้หญิงเท่านั้นครับนะแล้วก็ฟิกตายตัวไอ้สองขนาบข้างแถวท้ายสุดกับหัวแถวนะครับ ก็ต้องเป็นผู้ชายเท่านั้นยืนอย่างอื่นไม่ได้แล้วนะครับยืนอย่างอื่นไม่ได้นะฮะนี่คือสิ่งที่พวกเราควรรู้ไว้นะครับในการทําโจทย์พวกนี้แต่มันก็ไม่ได้ยืนอย่างนี้เสมอไปนะครับยืนยังไงอาจารย์ผู้ชายเนี่ยมันมีสองคนมันอาจจะสลับกันได้นะครับอันนี้เข้าสู่การคํานวณแล้วนะอันนี้อาจารย์วิค์ให้ดูเมื่อคู่นะครับเนี่มีคนพิมพ์วิธีทำมาให้ด้วยเยี่ยมมากครับนะเออเนี่ย ผู้ชายมายืนอย่างนี้ไม่ได้มาสลับกันได้นะครับเพราะฉะนั้นผู้ชายสองคนนี้สลับกันได้สองแฟกวิธีผู้หญิงสองคนนี้สลับกันได้สองแฟกวิธีนะฮะแล้วเราก็เอาสองแฝกมาคูณสองแฝกเฮ้ยอาจารย์ทำไมต้องคูณอ่าถึงบอกถ้าใครมีพื้นฐานที่แม่นงานมันยังไม่จบการยืนเรียงแถวต้องยืนทั้งห้าคนนะครับน้องเอาผู้ชายผู้หญิงมาสลับกันเนี่ยน้องจะต้องเอามาคูณกันเพราะงานมันยังไม่จบนะครับใช้หลักของการคูณน,นะฮะ เราก็จะได้2แฟกคูณ2แฟกนะครับ2แฟกก็เป็น2 2แฟกก็เป็น2 2คูณก็เป็น4นะครับคำตอบข้อนี้คือ4นะครับอ่าข้อนี้ฝน4ครับอาจารย์ต้องเน้นโจทย์ตรงนี้บ่อยนะครับนะแต่ว่าใครที่อยู่ในกลุ่มออนไลน์อาจารย์อยู่แล้วเนี่ยน้องสามารถเอาไปเปิดในชีตะที่เป็นหนังสือที่อาจารย์ส่งให้เล่มใหญ่อ่ะอาจารย์ไม่มีหนังสือมาด้วยเล่มใหญ่อ่ะมีชีตอยู่นั้นอ่ะข้อสอบอยู่นั้นอ่ะเพียบเลยนะครับ น้องไปฝึกได้เลยนะครับเรื่องพวกพวกนี้นะการสับเปลี่ยนพวกนี้นะครับข้ออกผ่านไปครับต่อไปครับต่อไปอ่าตอบมาตอบมานะครับตอบมาผิดถ,ถูกไม่เป็นไรครับถึงบอกไงอายเพื่อนนิดหน่อยนะครับไม่เป็นไรนะยิ่งคนยิ่งผิดนะน้องยิ่งจะต้องเป็นคนที่ผิดเนี่ยน้องจะรู้เลยวอ๋อเฮ้ยเราเคยพลาดข้อสอบนี้อาจารย์แก้ไปแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าวันพุธถ้ามีอีกจะไม่พลาดนะฮะมันต้องอย่างนั้นนะครับ อาทิตย์หน้าวันพุธจะไม่พลาดแล้วต้องอย่างนั้นเลยนะครับนะอืมไม่เป็นไรคุณครูนะครับไปต่อครับข้อที่เจ็ดครับข้อเจ็ดข้อ 7. เจ็ดเซตว่างเป็นสมาชิกของเซตใดโอ้นี่เคยเป็นข้อสอบพนักงานราชการมาแล้วนะครับนะข้อสอบพนักงานราชการอาเคยเป็นข้อสอบพนักงานราชการมาแล้วอันนี้ก็ไม่ได้ยากอะไรใช่ไหมครับ นะอันนี้ไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับข้อ7เซตว่างเป็นสมาชิกของเซตใดนะครับช้อยข้อ1เป็นสมาชิกของเซตว่างไหมนะครับหรือเป็นสมาชิกของเซตของเซตว่างแล้วก็เซตของเซตว่างนะครับข้อ3ช้อยข้อ3เป็นสมาชิกของเซตแล้วก็เซตว่างแล้วก็เซตของเซตว่างนะครับเออนั่นแหละนะช้อยข้อ4นี่จะเป็นสมาชิกของเซตของเซตของเซตว่างอ่าต่อไปนะครับอย่างแรกที่น้องต้องตัดออกเลยคือช้อยข้อที่ เห็นปุ๊บต้องตัดออกก่อนเลยนะครับอันนี้เป็นทฤษฎีบทที่อาจารย์พูดประจําอยู่แล้วนะครับนะมันเป็นความจริงที่พูดประจําอยู่แล้วน้องต้องตัดออกเลยคือช้อยข้อหนึ่งนะครับลัสเซลพาราด็อกรู้จักไหมครับช่างตัดผมจะไม่ตัดผมตนเองนะครับตัวมันเองจะไม่ได้เป็นสมาชิกของตัวมันเองนะครับนี่คือสิ่งที่เป็นความเป็นจริงที่เราต้องรู้นะครับนะพื้นฐานอาจารย์พูดไปหมดแล้วนะน้องไปดูนะครับในวิดีโอนะครับ พูดติวไปหมดแล้วน้องต้องรู้นะครับพวกนี้มันจะช่วยในการตัดชอยได้นะครับต่อมาครับอตัดชอยข้อหนึ่งทิ้งนะต่อมาครับชอยที่เป็นสมาชิกเนี่ยน้องจะต้องดูว่าตัวนั้นอยู่ในนั้นไหมนะครับซึ่งเราเห็นชัดเลยครับชอยข้อสองครับเซ็ตว่างเป็นสมาชิกของเซ็ตของเซ็ตว่างตัวนี้ใขรแม่นๆนะสามารถตอบได้เลยครับก็คือตัวนี้นะ คำตอบก็คือช้อยข้อที่2นั่นเองนะครับการเป็นสมาชิกคือจะต้องมีตัวนั้นนะก้อนหน้าตาแบบนั้นนะอยู่ในนั้นเลยนะครับก้อนแบบนั้นอยู่ในนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นคอยช c e c ข้อที่2เนี่ยคือช้อยข้อที่ถูกต้องนะครับนะสำหรับการเป็นสมาชิกนะครับแต่ถ้าเป็นสับเซ็ตก็ดูอย่างนะสับเซ็ตจะต้องมีปีก,กาด้วยตัดปีก,กาออกตัวหนึ่งนะครับตัดปีกแล้วเติมหางอันนี้เคยพูดไปแล้วนะครับ้องไปหาดูได้นะครับนะนะต่อไปครับต่อไป ข้อที่8กครับข้อ8ต่อนะครับต่อนะข้อ8ครับข้อ8จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้นะฮะก้ไก่ครับ C ยูเนียนเลบกัครครบ C เท่ากับ A อินเ์เซตกับ C ีพามเท่าหรือไม่เท่าช้อยข้อขอไข่นะครับ A อินเ์เซตกับ B พีพามอินเ์เซตกับ B เท่ากับ A ลบ B นะเท่าไหมอ่าช้อยก็ถามว่าข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องนะครับ น้องจะรู้ได้ไงว่าถูกไม่ถูกน้องก็ต้องไปพิสูจน์ว่ามันเท่าหรือไม่เท่านะครับนะมันเท่าหรือไม่เท่านะครับอ่าเดี๋ยวจันแก็บขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะครับเพราะว่าบางคนอาจจะไม่รู้ว่าอยู่ในกลุ่มแล้วโหลดชี้ตรงไหนนะครับ governance. นะเดี๋ยวจันแก็ปจ,จะเปิดให้ดูนะครับอ่าสาหรับคนที่อยู่ในกลุ่มอยู่แล้วนะครับน้องเปิด Facebook เข้าไปนะครับเปิด Facebook เข้าไปเปิดเข้าไปในกลุ่มเห็นไหมนี่ในกลุ่มนะในกลุ่มจะมีสารบัญครับน้องนี่สารบัญเห็นไหมครับ ช่วงที่1นึ่งไม้มีการติว2ช่วงครับน้องการติว2ช่วงนี่น้องโหลดเข้าไปเลยนี่มันจะมีชีตให้โหลดอยู่เห็นไหมครับนี่คือชีตท,ที่ให้โหลดนะครับนะน้องสามารถไปโหลดชีตเพิ่มได้นะครับอันนี้รู้แล้วนะว่าโหลดจากไหนนะครับนะอ่าอยากให้น้องได้เห็นนะครับว่าในกลุ่มเขาติวกันนะแล้วก็โหลดกันได้นะครับชีตน้องโหลดมาเลยนี่ระหว่างที่เราทําอยู่เน,นี่ยนะขนาดนี้ <S <S ก็มีคนตอบมาแล้วนะครับนะมาดูกันว่าถูกไหมนะครับอ่า ผิดถูกไม่เป็นไรครับครูครับพิมพ์เข้ามานะฮะอ่ะเริ่มครับหลายคนถามว่าหนูจะรู้ได้ไงว่าถูกหรือไม่ถูกนะครับอาจารย์บอกเลยนะถ้าใครไม่รู้เทคนิคนะครับโจทย์ข้อนี้ใช้เวลาเป็นนาทีนะครับน้องจะพิสูจน์ว่ากอไก่ถูกไม่ถูกเนี่ยน้องต้องไปวาดรูปมาสองรูปนะฮะ A กับ A C อ่ออย่างกอไก่นี่คือ A กับ C นะฮะน้องต้องไปวาดรูปมาสองรูปรูปทางซ้ายกับรูปทางขวาแบบเนี้ย A กับ C พอน้องวาดรูปสองฝั่งเสร็จน้องต้องมานั่งเทียบอีกนะครับว่ามันเท่าหรือไม่เท่ารูปมันเป็นรูปเดียวกันไหมถ้าเป็นรูปเดียวกันแสดงว่าสมการสองฝั่งเท่ากันนะครับนี่คนทั่วไปทําแบบนี้นะครับเดี๋ยววันนี้ลูกศิษย์อาจารย์แก๊ปที่ฟังอยู่ออนไลน์ตอนนี้นะครับอาจารย์แก๊ปจะมาบอกเทคนิคให้เอาง่ายๆครับสิ่งที่เราต้องควรรู้จักครับอาจารย์แก๊ปพูดทุกครั้งในเรื่องเซ็ตนะครับน้องต้องรู้จักตัวนี้ครับ อธ a ุ o a ลบ b a ลบ b จะมีค่าเท่ากับ a intersect กับ b พามคนติวกับอาจารย์แก๊ปต้องรู้จักทุกคนนะครับนะบติวพื้นฐานเนี่ยใครฟังวิดีโออาจารย์ครบแล้วจะต้องรู้จักครับตัวนี้ใช้ในการแก้กโจทย์ปัญหาเรื่องเซ็ตเนี่ยเยอะมากนะฮะหรือถ้าวิธีการจำง่ายๆคือหน้าลบหลังเท่ากับหน้าอ intersect กับหลังพามอันนี้ใช้บ่อยมาก จะบอกว่าใช้หากินในห้องสอบก็ว่าได้นะครับตัวนี้นะครับวิธีการเอาไปใช้เรามาเริ่มเลยนะกอไก่ครับเราไม่ต้องไปนั่งวาดรูปครับน้องเราพิสูจน์จากฝั่งหนึ่งไปหาฝั่งหนึ่งอย่างข้อนี้อาจารย์แก๊ปจะพิสูจน์จากกล่องสีเหลืองไปหากล่องสีเขียวนะครับคืออะไรเอ่ย C u n ู o n A C union A ูนะครับ ลบกับ c จะพิสูจน์ตัวนี้นะดูซิมันจะได้ a i n t ต r s e c ซกับ c พามไหมนะครับเราก็มองตัวนี้เป็นหน้ามองตัวนี้เป็นหลังหน้าลบหลังเท่ากับอะไรครับหน้าอิ n t ตอ s ์ c ซกับหลังพามหน้าินเตอ s ์ c ซกับหลังพามอาจารย์กลัวอาจารย์จะพูดไวไปนะครับคืออาจารย์บอกพูดน้องๆตรงนี้ก่อนนะครับคืออันเนี้ยเ,เ,เป็นการตะลุยข้อสอบนะครับ ไม่สามารถมาพูดเนื้อหาย้อนหลังได้นะครับคือเนื้อหาทั้งหมดนะอาจารย์ขออย่างเดียวใครอยู่ในกลุ่มลับไปดูเถอะครับเนื้อหาทั้งหมดอาจารย์พูดไว้แบบละเอียดยิบเลยนะฮะติวไว้ละเอียดยิบเลยเพราะว่าถ้าอาจารย์มาพูดเนื้อหาซ้ําตรงนี้อีกทีเนี่ยน้องมาติวกับอาจารย์น้องจะไม่ได้อะไรเลยนะครับน้องจะไม่ได้อะไรเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจารย์ในช่วงเนี้ยที่ติวในกลุ่มลับตรงนี้นะครับอาจารย์อยากให้น้องได้มากที่สุดนะครับก็คือน้องจะได้ โจทย์ได้มากที่สุดจะได้เห็นโจทย์เยอะๆนะครับนี่คือจุดประสงค์ของอาจารย์เนื้อหาน้องๆควรจะต้องไปดูเองที่อาจารย์เปิดไว้ให้แล้วนะครับอ,อยู่ในเว็บไซต์น้องไปเปิดดูให้เรียบร้อยนะครับศึกษาให้ครบถ้วนนะแล้วเอาความรู้ตรงนั้นมาใช้กับโจทย์ในกลุ่มในกลุ่มลับของเรานะครับนะทุกคน CAC Union A เท่ากับหน้าเอกกับหลงังพามนะครับต่อมา U กก U กกสามารถกระจายเข้าไปได้ครับนี่กระจายไปทีละตัว เริ่ม C เศก์ C พามนะครับยูเนียนกับนี่ผ่านอะไรใส่ตัวนั้นนะครับต่อมา A อินเตอร์เซกกับ C พามซึ่งพวกเราเห็นเลยไหม C กับ C พามอินเตอร์เซกกันเห็นไหมจะเหลือเป็นเซ็ตว่างครับตรงนี้พวกเราจะได้เซ็ตว่างยูเนียนกับตัวนี้เซ็ตว่างยูเนียนกับอะไรจะได้ตัวนั้นนะครับเหมือนเอกลักษณ์เลยนะฮะ เพราะฉะนั้นตรงนี้จะได้อะไรครับอ่ะเขียนก่อนแล้วกันยูเนียนเออิ์เซกกับสีพามเซตว่างยูเนียนกับอะไรจะได้ตัวนั้นตัวนั้นก็คือเออิดเซกกับสีพามซึ่งตรงไหมครับตรงคือใครแม่นเนี่ยนะฮะพวกนี้นะแม่นจริงๆเนี่ยไม่ต้องเขียนหลายบรรทัดงี้ก็ได้นะครับแต่วันนี้อาจาร,รย์มาติวนะครับมาติวนะอธิบายให้เข้าใจนะครับไม่ใช่มาเขียนแล้วมาโชว์มาโชว์ความเทพไม่ใช่อย่างนั้นนะครับ อาจารย์แก๊ปไม่เคยจะมาโชว์ความเทพเลยนะครับอาจารย์ต้องการให้น้องได้นะครับได้เนื้อหาด้วยนะฮะอาจจะสอดแทรกเนื้อหาไปบ้างนะครับอาจจะข้ามตรงนู้นไปบ้างแต่เราจะต้องได้นะครับนะน้องได้แล้วเองนเซ็กกับซีพามตรงไม่ตรงตรงนะครับตรงนะต่อมาเดี๋ยวขออนุญาตยุบกอไก่ก่อนมันใหญ่ไปยุบก่อนนะครับตรงนี้นะฮะต่อมาครับขอไข่นะฮะ อ่ามาขอไข่ครับขอไข่อ่าขอไข่เออเอินเตอร์เซกกับ b พลมอินเตอร์เซกกับ b นะฮะเออ intersect กับ b แล้วก็พลมอินเตอร์เซกกับ b ดูสิจะได้ a ลบ b ไหมนะครับเริ่มฮะอย่างแรกครับกระจายอิ inter ไม่ใช่ินเตอร์เซกกระจายพรัมตัวนี้เข้าไปครับ c o m p ิเมนต์กระจายเข้าไปนะฮะ กระจายเข้าไปทุกคนจะได้เลยครับกระจายเข้าไปเราจะได้เป็น a p ร l m นะครับยู่เนียนกับ b p ร l m กระจายกระจายกระจายนะครับ a เป็น a p ร l m เศกเป็น u นะครับเศกเปลี่ยนเป็น u b เป็น b p ร l m นะครับแล้วก็ินเ e อร์ c t กับ b นะต่อมาเห็นได้ไหมครับนอกวงเล็บกับในวงเล็บเศกกับ u เห็นไหมเครื่องหมายตรงข้ามกันกระจายเข้าไปได้นะครับ หลักการง่ายๆของเซตเลยสมบัติกระจายก็ไปนะครับเราก็จะกลายเป็นอะไรครับ A พามเซกับ B ยูเนียนกับ b พามเซกับ B อย่างนี้นะฮะเดี๋ยวจันแก็หลบให้เห็นอะไรไหมครับยูเห็นอะไร,ร you หไหมนี่ตรงนี้ได้เซตว่างนะครับเซตว่างมุกเดิมเลยแม้ได้เซตว่างสุดท้ายพวกเราจะได้เป็น A อพามอินเตอร์เซกับ b เพราะข้างหลังมันคือยูเนียนเอาออกได้นะครับทุกคนแล้ว A อพามอินเตอร์เซกับ b เนี่ยมันคืออะไรครับทุกคนบอกมันคืออะไรอาจารย์ถ้าเราสลับที่ดีๆอินเตอร์เซกสามารถสลับที่ได้เราก็จะกลายเป็น B อินเตอร์เซกกับ A อพามสลับที่ได้อินเตอร์เซกสามารถสลับที่ได้แล้วพอทุกคนสลับที่เห็นอะไรไหมครับหน้าอินเตอร์เซกกับหลังพาม หน้าอินเตอร์เซ็กตกับหลังพามันคือหน้าลบหลังหน้าในที่นี้คือ b หลังในที่นี้คือ A นะครับมันดันได้ b ลบ A นะครับแต่ขอไขมันได้ A ลบ b บางคนบอกหยุนหยวนนะอาจารย์หยุนหยวนสลับที่กันได้น้องครับ Differ e n c e สลับที่ไม่ได้นะครับผลต่างในสลับที่ไม่ได้นะฮะเพราะนั้นขอไขอันนี้ผิดครับเพราะนั้นคำตอบข้อนี้ตอบก็ไก่ถูกขอไขผิดครับอ่าข้อไหนฮะก็ไก่ถูกขอไขผิดตอบช้อยข้อที่ สองฮะฝนฟับเลยจบนะเห็นไหมฮะไม่ยากนะครับเรื่องเซตเนี่ยคือใครที่เกียดข้อสอบเรื่องเซตแบบนี้นะอาจารย์บอกเลยว่าน้องพลาดแล้วน้องเกลียดผิดที่แน่นอนถ้าน้องเอาเทคนิคของอาจารย์ตรงนี้ไปใช้นะครับน้องสามารถแก้โจทย์แบบนี้เท่าไม่เท่าเท่าไม่เท่าแบบนี้น้องสามารถทำโจทย์เงี้ยได้ทุกข้อเลยนะครับนะโดยใช้หน้าลบหลังตรงนี้นะครับนะ วันนี้การติวในช่วงที่1น,นะครับการติวเรามี2ช่วงนะการติวช่วงที่1ก็เดี๋ยวจบไว้เพียงเท่านี네 life life ้นะครับเดี๋ยวคนที่อยู่ในกลุ่มลับนะครับไม่ต้องปิดไฟ์สดนะเตรียมเตรียมติวต่อเลยนะครับเดี๋ยวตอนนี้ขอญาตลาคนที่อยู่ในเพจแก๊ปติวเตอร์ก่อนนะครับใครที่อยู่ในเพจแก๊ปติวเตอร์นะครับนะทั้งที่ดูย้อนหลังด้วยและดูสดด้วยนะครับถ้าใครอยากเข้ากลุ่มลับนะครับนี่สามารถสมัครเข้ามาได้ครับน้องได้หนังสือ2เล่มครับติวทั้งเนื้อหาและสรุปข้อสอบครับ นพวกนี้สามารถเข้ากลุ่มลับไปเลยหรือจะถามถามรายละเอียดก่อนก็ได้ทักไปถามทีมงานในเพจนะครับสามารถทักไปถามได้วันนี้สําหรับคนที่อยู่หน้าเพจแก๊ปติวเตอร์นะครับที่อยู่ดูอยู่ตอนนี้นะครับก็อาจารย์แก๊ปขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูในติวช่วงที่2ต่อนะครับขอลาคนหน้าเพจไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ